สารคดีวันนี้ในอดีตชุดพิเศษพระบารมีปกล่ามหาวชิราลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564คืนวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2561ข่าวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติทั่วโลกที่เฝ้าติดตามดีใจคือการค้นพบเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวม13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนหลังจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือด้วยหลังจากนั้นจึงวางแผนและปฏิบัติการนำตัวผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยในวันที่10กรกฎาคม2561เหตุภัยพิบัติครั้งสำคัญนี้ความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดทรงติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยและพระราชทานคำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤตอีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่และพระราชทานสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดได้อย่างทันท่วงทีเมื่อทรงทราบข่าวว่าพบผู้ประสบภัยทั้ง13คนอย่างปลอดภัยแล้วทรงมีพระราชกระแสขอบใจชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยทรงรับสั่งว่าความสำเร็จของการปฏิบัติในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจความรู้ความสามารถและความเสียสละของทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้อีกทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับชาวต่างชาติและคนไทยรวมกว่า200คนส่วนข้าราชการทหารตำรวจได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555กว่า200นายนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง